ระมัดระวังไม่งั้นจะระแวงเหมือนกับกระเป๋ารถเมย์คนนี้ครับคืออาชีพเขาก็ไม่ได้รายได้เยอะอยู่แล้วนะกระเป๋ารถเมย์เป็นไงไม่ได้นั่งนานก็คือแบบเขาก็มีไอ้แก๊บแก๊แก๊บใช่ป่ะต้องเอาตัวแล้วก็เหรียญตัวใหญ่เปเหรียญใส่แล้วก๊แก๊บแก๊แก๊ไปถอนบางทีจังหวะคนเยอะก็เอามาแล้วหนุ่มกระเป๋ารถเมย์คนนี้สวยสวยแกะมานับตอนเข้าอู่แล้วอ่ะแล้วไงมันเจอเหรียญนี่มันไม่ใช่เหรียญอะไรอ่ะเอาเป็นอะไรไปดูค่ะเนี่ย อ๋อมีการพโพสต์ก็เสียงจากพนักง,งานเก็บค่าโดยสารมีผู้โดยสารบางคนหัวหมอเอาเหรียญต่างประเทศหรือแม้กระทั่งทานใส่นาฬิกาเจี๋ยวก่านเหรียญต่างประเทศยังเข้าใจได้บ้างนะมันก็ยังเป็นเงินน่ะนะแต่ทานใส่นาฬิกามันเหมือนเนามไอกเง้ยอยากดูรูปอยู่เนี่ยมันคล้ายอยู่เมันกลมๆอันนี้เหรียญต่างประเทศก่อนเหรียญต่างประเทศอาจจะ S <S ใช่ไหมนี่เหรียญต่างประเทศนะนนเหรียญต่างประเทศเออ,อนนี้มี20เซนอะไรเงี้ยนะเนี่ยเขาก็โพสไปแบบไม่รู้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอย่าหาทามเ,เหรียญต่างประเทศมาแล้วก็บางทีก็ไปเจอฐานลักษณะคล้ายเหรียญสองบาทอ่ะมันจะมีฐานแบนๆงนเอองาคุณออนึกออกไหมใชออ่แบนๆจะคล้ายๆเหรียญบาทเลยแหวนรองน็อตอะไรอย่างเงี้ยเอาเอามาปะปนกับเหรียญบาท2บาท5บาทเพื่อชำระค่าโดยสารบางครั้งแบบผู้โดยสารเยอะไม่มีเวลาสังเกตไม่มีเวลานับอ่ะไปหนัดพนักงานเลิกงานไปเจอแล้วใครต้องรับผิดชอบกระเป๋ารถเมย์ต้องควัก เนื้อตัวเองเนี่ยใช้มันครบเพราะว่าตัวเอาออกไปเท่าไหร่ค่าโดยสารต้องส่งคืนถูกต้องนั้นถูกต้องนะมันเป็นหน้าที่ของไง เขาต้องรับผิดชอบไงถูกต้องเออน่าสงสารนะแล้วคืออาชีพนี้มันแข่งกับเวลานะใช่คือต้องรีบรับมารีบให้ตั๋วรีบเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้น่าเห็นใจมากเขาบอกว่าคอมเมนต์มานะบอกว่าโหอย่าไปทำอย่างนี้เลยเออไม่ควรทําแบบนี้เห็นใจกันบ้างไม่ควรเอาเปรียบคนอื่นนะคะโอ้โอ้น่าสงสารใช่ค่ะแหมาจริงมันแหมผมไม่รู้สนโทษคือตอนนี้ค่ารถเมล์เท่าไหร่สิบทีมงานพอทราบไหมท่าไห่นะ แดง8บาทไม่มีแอร์แอร์สามห้าสิบห้าแอร์สิบห้าแหมแปดบาทอ่ะก็จ่ายเยอะสงสารกระเป๋ารถเมยเขาเออแหมน่าเห็นใจคนทํามาหากินอีกหน่อยก็ทำาต้องทำเป็นอย่างนี้แล้วที่แบบต่างประเทศนะเวลาขึ้นอ่ะเป็นกราดอีซี่กร์ซใช่ติดติดติดอย่างนี้ชัวร์สุดหรือว่าก็จะเป็นกล่องจ่ายเงินแล้วก็จะนับได้เลยข้างๆคนขับอ่ะไม่ต้องมีใครไปเดินเก็บแต่ว่า เขาก็ต้องรอดไปชอบตัวกันเองไงเนาะบ้านเรามันนั่งใจงนี่อาจะไม่ทันพี่เพราะว่ารถจอดยังไม่ถึงป้ายเลยจะไปอีกแล้วอีซี่การ์ดีกว่า <S <s <iff> <S ผมว่ามันสะดวกดีนะมันเร็วดีค่ะเขาบอกเป็นเพจรถเมไทยแฟนคลับมาโพสต์นะเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะคะผู้โดยสารทั้งหลายอย่าทำแบบนี้เลยยุคนี้อะไรมันก็ยิ่งแย่ๆอยู่ออนะจนะะ๊ะ